เอานะครับครับคุณผู้ชมมาร่วมติดตามไปพร้อมๆกันครับว่านักกีฬาคนไหนนะครับจะเป็นเจ้าแห่งความเร็วในระยะ100เมตรในรุ่นอายุ18ปีชายตัวไปแล้วนะครับ118ปีชายในรอบชิงชนะเลิศในรอบนี้นะครับมาดูกันว่านักกีฬาคนไหนที่จะวิ่งนำในลำดับนี้นะครับนักกีฬาจากช่องวิ่งที่5นะครับทวัชชัยหิมเอียดจากโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาไม่พลาดนะครับผมจะตัวยังรักษาฟอร์มของตัวเองได้นะครับชมภาพช้ากันอีกครั้งนึงครับออกตัวนี้แทบจะพร้อมๆกันเลยนะครับผมและในช่วงสปีดต้นช่วงแรกก็ยังคงจะดูสูสีคู่ขี้กันอยู่แต่เมื่อเข้าสู่ในเรื่องระยะ50เมตรสุดท้ายนะครับด้วยประสบการณ์นะครับผมสามารถวิ่งเข้าที่1นะครับและตามมาด้วยช่องวิ่งที่2นะครับเมคินจากเมืองกีฬาเทศบาลสุราษฎร์ธานีนะครับทวัชชัย